ิเมะแอดเวนเจอร์แล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครโคตรตึงหน้าแพด 11.5 นี้นะครับตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัว DPS ที่ตึงที่สุดในเกมจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก DO Overheaven อยู่นี้และแถมมาพร้อมกับสแตทที่โคตรตึงนะครับผม SSS 3ช่องเลยโอ้โหจังหวะนี้กูต้องทำท่าเดียวกับพี่แกแล้วอะแบบไม่ต้องดูคลิปรีวิวก็น่าจะรู้ว่าตึงขนาดไหนอะแต่ดูคลิปกูเนี่ยกูจะได้ตังค์ไอ้สัตว์กูหมดตังค์กับแม่งไปเยอะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเลยนี่ครับเราจะมารีวิวผลงานชิ้นโบแดงของผมนะครับ DO Overheaven Unique ติดสแตท SSS 3ช่องซึ่งเอาจริงๆนะครับผมก็ได้มาสักแบบเรียกว่าพักใหญ่ๆเลยนะครับผมคือตั้งแต่มันเทรดได้ตั้งแต่มันมีสแตท potential เข้ามานะครับกูก็ทำให้มันเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่ได้มีโอกาสมาอัดคลิปนะครับพอดีช่วงนี้ยังอยู่นะครับผมคลิปนี้เลยอาจจะดีเลย์นิดนึงแต่ช่างมันนะครับผมอย่างน้อยวันนี้เรามาแล้วนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวละครนี้เดี๋ยวผมไม่ได้รู้จักอะไรเขาในอนิเมะเลยนะครับได้ข่าวว่าร่างนี้มันเป็นร่างในเกมด้วยผมไม่ได้พิสวาสอะไรดีโอเลยนะครับกูไม่ได้ชอบนะครับผมแต่ที่กูต้องทำให้มันสุดขนาดนี้เนี่ยก็เพื่อแอคฮะแค่นั้นเลยสัตว์เอามาแอคยอกนะครับผมคือไอแอคมันส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าตัวละครนี้เดี๋ยวโหนะตอนนี้แม่งมันตึงสุดในเกมแล้วอะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่แม่งมาหลายเดือนแล้วก็ตามนะโอ้ยเฮียแม่งตั้งแต่คิดมากแต่มึงนึกสภาพไปสัตว์แม่ง 2-3 เดือนแล้วอะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยลิกที่แท้มึงก็อวยคมนี่เองตัวละครมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นถ้าวางก็ตั้งแพงแม่งวางได้ตัวเดียวอีกเล่นยากอย่างนั้นอย่างนี้มันก็อาจจะจริงอย่างนั้นนะครับผมถ้าเวลามึงไปเล่นแล้วเนี่ย6ช่องตรงเนี้ยนะครับมึงใส่แค่ DO ไปตัวเดียวอะ DO Overheaven นะครับเป็นตัวละครซีเครตนะครับผมไม่สามารถอีโวได้นะครับค่าวางเขาอยู่ที่ 10,000 ค่าอัพตั้งแต่ต้นยันเต็มนะครับอยู่ที่ 125,500 ตัวละครนี้นะครับโจมตีเป็นแมจิคอลนะครับผมหรือว่าตีเป็นเวทนั่นเองนะครับแล้วก็แถมมีท่าแสงมาให้ด้วยตัวละครนี้เป็นตัวละครไฮบริดนะครับวางและสามารถตีแอร์ได้เลยนะครับผมและสามารถวางในทั้งโลกราวและไฮกราวและที่สำคัญเลยนะครับยูนิตตัวนี้เป็นยูนิตแคปเดียวนะครับนั่นหมายความว่าเทรดที่เหมาะที่สุดของตัวนี้คือยูนิคนะครับผมยูนิคเท่านั้นจริงๆนะนอกจากยูนิคคือกระจอกหมดเลยนะครับผมคือมันต้องยูนิคเท่านั้นนะครับก็เหมือนกับที่หลายๆคนพูดนั่นแหละนะครับว่าตัวมันอาจจะเล่นยากอย่างงู้นอย่างงี้มันจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับผมถ้าตัวนี้ไม่มียูนิคและอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับตัวละครนี้มีสกิลกดด้วยนะครับผมไม่ชัวร์ว่าเป็น global cooldown หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าใช่นะความสามารถของสกิลเนี่ยคือสามารถหยุดเวลาทั้งแมปได้เลยนะครับ20วินาทีนะครับผมซึ่ง cooldown อยู่ที่ประมาณ360วินะครับหรือว่า6นาทีสกิลนี้มีข้อดีนะครับก็คือสามารถหยุดเวลาได้นานมากๆนะครับผมแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันนะครับคือการที่ DO หยุดเวลาเนี่ยมันจะหยุดทุกอย่างจริงๆเวลาเวฟมันจะไม่เดินนะครับและมอนก็จะไม่สปาวนะครับณขณะใช้สกิลนี้เหมือนหน้าที่ของสกิลนี้เนี่ยมีไว้เพื่อหยุดมอนเพื่อเคลียร์อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีไว้เพื่อถ่วงเวลารอเวฟเคลียร์เพื่ออัพตัวละครเนาะและความสามารถนี้อาจจะมีข้อเสียในบางด่านนะครับผมที่มีเวลาจับชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่น weekly tournament นะครับสกิลนี้ไม่สามารถหยุดเวลาที่เขาดาวได้เพราะงั้นเนี่ยสกิลนี้ถือว่าเป็นดาบ2คมนะครับเวลาจะใช้เนี่ยต้องคิดดีๆนิดนึงเรื่องลิลิกนะครับณขณะนี้เนี่ยอันที่ตึงที่สุดในสายเวทนะครับก็คงหนีไม่พ้นนาฬิกาทรายนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่ามันจะเหมาะกับตัว full LE อย่างไอเซนมากกว่านะครับผมแต่ว่าในเกมที่เราไม่ได้เอาไอเซนไปหรือตั้งใจจะทำ DPS หนักๆนะครับผมก็ใส่ให้ DO ได้และเนื่องด้วยตัวละครนี้มีธาตุนะครับเป็นธาตุแสงนะครับลิลิกนาฬิกาทรายเนี่ยตอนเราคราฟมันมีโอกาสได้ธาตุแสงมาด้วยนะครับผมคือถ้าเราได้ธาตุแสงนะครับบวกคูลดาวน์ดีๆดาเมจดีๆเนี่ยครับโอ้โหมันจะเป็นลิลิกที่เพอร์เฟกต์สำหรับตัวนี้มากเคิร์สที่เหมาะกับตัวนี้นะครับอันนี้เอาจริงๆก็แล้วแต่สายที่เราจะเล่นเลยนะครับสำหรับตัวที่ไม่มียูนิคเนี่ยผมว่าเอาเป็นเพิ่มดาเมจนะครับจะเสียคูลดาวน์หรือเสียระยะก็ได้แต่ถ้ามียูนิคเนี่ยผมค่อนข้างแนะนำให้ลดคูลดาวน์นะครับเอาไปเสียระยะดีกว่านะครับผมหรือถ้าเราสุ่มได้แบบลดดาเมจต่ำๆอะไรเงี้ยก็พอเก็บไว้ได้เพราะยูนิคนะครับมันไม่ได้เอาดาเมจที่เพิ่มมาจากเคิร์สนะครับมาคูณ4ด้วยนั่นเองนะครับผมคือถ้าบวกดาเมจแล้วมียูนิคเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มมากนะครับมันบวกมันนิดเดียวเองนะครับผมรู้สึกว่าเอาไปลดคูลดาวน์น่าจะคุ้มกว่าและแถมระยะตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมการเสียระยะไปหน่อยนึงเนี่ยผมว่ามันไม่กระทบกับการเล่นมากเท่าไหร่เพราะว่ายังไงเนี่ยคนที่ทำดีโอยูนิคเนี่ยมันต้องมีตังค์อยู่แล้วนะครับผมคือเราก็แค่หาสแตทเอเดทุกช่องนะครับมาใส่ให้มันเนี่ยมันก็สามารถมากรบในเรื่องระยะที่มันโดนลบไปได้แล้วว้าวเย็ดเคนะครับผมนี่เป็นการเกริ่นพูดถึงตัวละครที่มีสาระที่สุดเท่าที่ช่องกูเคยทำมานะก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะครับผ่านการโดเนทระหว่างผมสตรีมนะครับผมหรือไม่ก็สมัครสมาชิกกันเข้ามาได้ใครที่เป็นสมาชิกระดับ Grow Master นะครับก็จะมีชื่อไปตรงนี้เลยและแน่นอนนะครับอันนี้ของช่วยอยู่แล้วนะครับเสื้อยูนิค 100% ของเรานะครับเราจะไม่มีวันได้ DO ยูนิคเลยนะครับถ้าผมไม่ใส่เสื้อตัวนี้ใครสนใจอยากได้นะครับตัวละ18โลบักเท่านั้นนะครับลิงก์ซื้ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับกดเข้าไปซื้อกันได้โอเคแล้วก็โอ้โหเอาจริงกูรีวิวจบไปแล้วนะครับผมต่อจากนี้เนี่ยคือเราจะไปดูกันอีกว่ามันตึงเข้าไปสู่ตัวเกมนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับตัวละครนี้ค่าวางมันแพงที่ผาเลยนะฮะเราคงวางตั้งแต่แรกไม่ได้เพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราวางบาทหลวงไปก่อนเลยนะครับให้เคลียร์ช่วงต้นเกมให้เรา A few moments later ป้าบจัดเข้าไปนะครับผมอุ้ยไอ้เย็ดเย่ไอ้สัตว์ตอนวางไม่มีเสียงด้วยโอ้โหพรีเมียมสุดๆนะครับผมซึ่งอันนี้คือสกิลแรกของเขานะฮะมันทำอะไรวะคือมันอ๋อ
ามันโดดมาต่อยสุดท้ายที่ผมเข้าใจไม่ผิดนะครับมันตีหลายฮิตด้วยนะครับสกิลนี้นะครับผมและพอวางปั๊บตีแอร์ได้เลยแล้วก็มีสกิลกดให้กดได้เลยนะครับผมอ่ะถือว่าดีนะครับผมคือไอ้เหี้ยราคามันขนาดเนี้ยวางแล้วมันก็ต้องดีหน่อยแหละเซอร์เคิลเอวีขนาดใหญ่นะครับผมเรียกได้ว่าเคลียร์มอนได้ดีเลยนะครับตอนวางนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปแหละตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวละครต้นเกมแน่นอนสแตทไม่เริ่มแรกวานะครับดาเมจอยู่ประมาณ 112,500 นะครับผมคู่ดาว 4.8 นะครับระยะ 26.2 ไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับอัพจาก0เป็น1นะครับใช้ตังค์ 5,500 นะครับเปลี่ยนสกิลเลยนะครับผมเป็น Heaven Ascended Smite ดาเมจเพิ่มนะครับจาก 112,000 นะครับเป็น 168,000 นะครับคู่ดาวเพิ่มนะครับจาก 4.8 เป็น 5.5 นะครับและระยะเพิ่มมาประมาณ3หน่วยปั๊บนะครับผมซึ่งโอ้ Circle LV ใหญ่ขึ้นด้วยว่ะและสกิลเปลี่ยนนะครับเป็นเอาจริงๆสกิลที่แล้วเท่กว่าไอ้เหี้ยอันนี้คือแม่งไอ้สัตว์มึงจะแปลงร่างเป็นไททันนะโอ้นะครับผมซึ่งผมไม่รู้เลยว่าสกิลนี้มันกี่ฮิตไหนดูปั๊บเหมือนจะฮิตเดียวเปล่าวะไอ้เหี้ยไม่ชัวร์ว่ะต้องลองวางไกลๆดูฮะอ่ะปั๊บเนี่ยตัวหลังๆไม่โดนแล้วนะครับผมโอ้โหสกิลนี้มึงคือมึงอัปเกรดปุ๊บมึงกลายเป็นตีฮิตเดียวเฉยก็เหมือนว่าเป็นตัวละครที่วางและเก่งเลยนะครับแต่ว่าถ้ามึงกะจะอัพยันเต็มเนี่ยมึงก็จะต้องผ่านช่วงสกิล2ไปได้ก่อนปาดาบจาก1ไป2นะครับใช้ตั้ง 10,000 นะครับดาเมจเพิ่มจาก 168,000 นะครับเป็น 268,000 นะครับผมคูลดาวน์ลดนะครับผมและระยะก็เพิ่มมานิดนึงราคานี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมแต่ค่าอัพมึงแอบแพงอ่ะเนี่ย2ไป3นะครับใช้ตั้ง 15,000 นะครับเปลี่ยนสกิลนะครับเป็น Judgment นั่นเองนะครับผมซึ่งดาเมจโอ้โหเพิ่มจาก 206,000 นะครับเป็น400,000เลยนะครับคูลดาวเท่าเดิมนะครับบวกระยะมา3อ่ะนะฮะผมไม่มั่นใจว่า Circle LE ใหญ่ขึ้นไหมนะครับผมแต่ที่แน่ๆ นะครับสกิลนี้หลายฮิตละก่อนมึงจะมาหลายฮิตนี่มึงก็เสียตังค์ไปหลายหมื่นแล้วนะเพื่อนสกิลก็คล้ายๆอันที่แล้วเลยนะครับแต่เท่กว่านะครับแหมมีความสายฟ้าฟาดนะครับหลายอันทำไมมึงไม่ฟาดหลายอันตั้งแต่รอบที่แล้วว่ะเพื่อนไอ้เหี้ยมึงมาอะไรตอนนี้3ไป4นะครับใช้ตังค์ 35,000 นะครับดาเมจเพิ่มนะครับโอ้โหรอบนี้นี่เริ่มถีบแล้วนะครับจาก 400,000 นะครับเป็น 607,000 เลยนะครับผมคูลดาวลดนะครับระยะก็เพิ่มคือเนื้อตัวนี้นะครับขั้นที่มีให้อัพมันไม่เยอะนะครับผมมันก็เลยแบบใช้ตังค์เยอะนิดนึงนะครับผมและดาเมจกับระยะเนี่ยมันจะถีบขึ้นสูงมากป้าละ4ไป5นะครับขั้นสุดท้ายนะครับใช้ตังค์ 50,000 เลยนะครับผมดาเมจเพิ่มจาก 607,000 นะครับเป็น 1,30,000 นะครับผมคูลดาวเท่าเดิมฮะบวกระยะมา3อู้นะครับผมซึ่งโอ้นี่กูเพิ่งรู้ว่านี่คือสกิลสุดท้ายพี่แกแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เท่อะไรมากนะครับแต่ว่ามันมาแรงอ่ะเอ้ยเหี้ยเวลาเล่นมันก็ปิดเอฟเฟกต์อยู่แล้วก็ถือว่าพามาดูสกิลเล่นๆนะครับผมก็เท่ดีนะครับ Circle LE ก็ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับตอนอัพเต็มนะดาเมจนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเรียกว่าตีทีพ่อตายอ่ะตัดมาอัพเต็มเนี่ยนะครับดาเมจอยู่ประมาณ 1,30,000 นะครับคูลดาวน์ 4.8 นะครับระยะ 39.9 ก็ถ้ามียูนิคแต่ว่าไม่มีสแตท SSS 3ช่องเนี่ยนะครับผมว่าดาเมจคูลดาวน์ระยะเนี่ยก็น่าจะลดไปกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะแต่มีแหละดีแล้วนะครับมันจะได้สุดนะครับผมคือเป็นตัวละครที่แบบไอ้เหี้ยถ้ามึงหามาแล้วเนี่ยมึงต้องทำมันสุดนะไม่สุดนี่กระจอกไปเลยส่วนสกิลกดนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวรอมอนโอเคมอนมันออกมาแล้วใช่ไหมอ่ะกดหยุดไปเลยจริงๆกูเคยเห็นแล้วแหละนะครับผมแต่อันนี้เรามากดให้ดูอีกทีนะเยี่ยมันเท่มากอ่ะไอสัตว์เสียงแม่งอย่างดังนะครับผมแล้วตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าแมปนี้เปลี่ยนสีเลยว้าวแล้วก็เหมือนจะมีเหมือนเป็นเลขโรมันนะครับบินอยู่นะครับแสดงถึงความแบบว่าหยุดเวลาอะไรประมาณนี้นะเยี่ยเท่มากนะครับผมแล้วสังเกตดีๆว่ามอนไม่ออกมาแล้วนะครับผมเนี่ยพอสกิลมันหยุดนะครับมอนถึงจะออกมานะครับผมผมที่บอกไงว่านี่ถือว่าเป็นข้อเสียของสกิลนี้เหมือนกันนะเวลาจะใช้นี่ต้องคิดดีๆนะครับผมแอบก็แต่ที่แน่ๆคูลดาวน์แม่งนานชิบหายเลย6นาทีนะครับผมคือแน่นอนคลิปรีวิวคลิปนี้กูน่าจะได้กดทีเดียวลองวางซากุระไปนะครับดาเมจเพิ่ม 10% นะครับดาเมจอยู่ประมาณ 1,130,000 กว่านะครับก็แน่นอนนะครับ 10% ของ1ล้านก็คือ 100,000 นะครับก็บวกไป 100,000 ตรงๆเลยแล้วลองใส่เวนดี้นะครับบวกบัฟดาเมจ 30% ครับซึ่งแน่นอนมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับมันจะมาขึ้นตอนที่เราตีนั่นเอง 1,133,492 นะครับบวก 30% นะครับผมก็มันน่าจะ 300,000 แหละ300,400นะครับผมบวกเข้าไปแล้วนะครับไอ้เหี้ยมึงตีทีละล้าน4โอ้ตึงจริงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราลองอุลาฮาระนะครับลองลดคูลดาวน์เพิ่มระยะไปดิป้าเข้าให้นะครับผมคูลดาวน์เหลือ 4.3 นะครับระยะ 47 คือระยะเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็ต้องกว้างอยู่แล้วไอ้เหี้ยแต่ที่น่าประทับใจเลยคือตัวละครเนี่ยแม่งไอ้เหี้ยคูลดาวน์มันต่ำมากนะครับและดาเมจมันสูงนะครับผมมันเลยทำให้ตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละคร DPS ที่สูงที่สุดในเกมตอนนี้เป็นสูงที่แบบไม่ต้องวัดดวงนะครับมันไม่เหมือนแบบพวกเมลิโอดัสนะครับพวกอากิพวกนั้นที่มันอาจจะแรงได้แหละนะครับแต่ว่ามันต้องติดขี้ไงมันเหมือนเอาชีวิตมึงไปผูกกับดวงนะครับแต่ตัวนี้นะครับเก่งแต่กำเนิดนะครับผมคือวางและเทพเลยนะครับอัพเต็มและเทพเลยแต่ต้องมียูนิคในเฮียถ้าไม่มียูนิคไงก็กระจอกเหมือนเดิมอ่ะขายนะครับผมเดี๋ยวเราลองพุชชี่กันบ้างนะครับลดคูดาวไปครึ่งนึงป้าบเขาให้นะครับมึงไม่หยุดเวลานะฮะกูมีลดคูดาวนะครับผมคูดาวแม่งเหลือ 2.4 เย็นแม่นะครับผม 2.4 วิดาเมจประมาณล้าน4ไม่ตึงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะที่ถูกกูไม่ชอบสกิลเฮียเนี่ยแต่กูมันดูภาพแม่งไม่รู้เรื่องไอ้เฮียโหนี่ถ้ากูมีสปอนเซอร์เป็นแว่นกองแสงนะครับจังหวะนี้กูได้เอามาใส่แน่นอนขอร้องนะ
ะครับผมโอเคก็เราน่าจะรีวิวกันครบแล้วนะรีวิวรายละเอียดหรือว่าข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเนี่ยผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับวันนี้เราเป็นแค่โชว์เคสเฉยๆนะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยถ้ามันมียูนิคนะครับมีสแตท SSS 3ช่องเนี่ยมันจะตึงขนาดไหนถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอยากสนับสนุนผมนะครับทำได้ง่ายๆเลยนะครับมาช่วยเยียวยาคุณหน่อยไอ้สัตว์กูเสียตังค์ไปเยอะโดเนทตอนผมสตรีมได้นะครับหรือไม่ก็สมัครสมาชิกกันเข้ามานะครับผมซึ่งใครที่เป็นโกลมาสเตอร์นะครับก็จะมีชื่อแปะตรงนี้เลยก็วันนี้นะครับผมกับ DO Over Heaven นะครับขออนุญาตลาไปลาไปไหนดีวะไม่รู้เฮียกูอยากปิดคลิปแล้วอะเอาเป็นว่าไปเจอคลิปต่อไปแล้วกันวันนี้กูโดดลงน้ำก่อนไอ้สัตว์เนี่ยเราดำน้ำนะครับประจนภัยนะครับผมไอ้เฮียเผื่อจะเจอเรือดำน้ำลุงบ้างโอ้แต่พูดถึงเรือดำน้ำนะครับผมไอ้สัตว์นั่นมัน DO ยูนิคกี่ตัววะน่า